เอาชนะพิษณุโลก2ทีมรวดนะครับโอ้ปิดสมิธกับจันแคมป์ก็ถือว่าพลิกความคาดหมายจากสัปดาห์ที่แล้วที่บุกไปเยือนพิษณุโลกกสรราชสีมาเสิร์ฟจี้มาที่ทางจักริดยกมาสวยติดบล็อกเหมือนดูพันชัยครั้งนี้จังหวะที่จักริดสุพรรณอาจเอาตัวสอดใต้ลูกเตะลูกนี้ยัดใส่บล็อกก่อนเจ็บ3แต้มทางพานุเสิร์ฟใส่ทั้งตัวมงคลยกมาให้ห่างนิดนึงจากติดสิงขอนอาจยิงยาวลูกนี้เท่ากันพานุเสิร์ฟมาจากติดก็ยังเปิดได้ดีมงคลยกมาให้เกือบจะล้นครับนาธาราไปจนได้ฮะเหลือไปเหมือนกันครับดูเลยครับนิดเดียวพานุเสิร์ฟมาจากติดเปิดพอได้มงคลยกมาให้พอดีลูกเปิดของจากติดแต่ว่ามงคลแก้ไขได้ยอดเยี่ยมมากครับแล้วนี่แหละครับทำให้พานุเสิร์ฟมาจักริดเปิดเยี่ยมมากมงคลยืนยกนิ่งนิ่งลูกนี้หยอดแต่เนี่ยครับด้วยความที่ลูกมันไม่มีน้ำหนักครับลูกหยอดกฤษดาเสิร์ฟมาโอ้พานุเปิดไม่ดีแล้วสุวิชาแก้ไขมาแล้วกฤษดาเปิดไปสวยพยายามแก้ไขถือว่าก็แก้ไขดีแล้วครับแต่ว่าต้องชมเนี่ยครับกฤษดาสังวังนะเปิดลูกให้มงคลอุดทางมงคลปฐมพานุมาตามเหลี่ยมที่เล็งครับมงคลยกมาให้ลูกเสิร์ฟดีแล้วนะครับพานุแล้วลูกยกนี้ก็เหมือนเกือบจะล้นนะแน่แต่ตัวมันจะมาทางนี้แหละครับทางขวาแต่ว่าเสิร์ฟไปยัดใส่มงคลลูกพลิกเน็ตยังเอาขึ้นมาได้แล้วมงคลเองก็เปิดดีแล้วยกดีดูครับนะครับลูกเสิร์ฟมาโอ้โหกฤษดาเปิดเยี่ยมมากมากแต่ว่ามงคลยกขาโอ้ดูครับน้ำหนักขาดเยอะนะครับนี่วิ่งมาเอาตัวสอดใต้ลูกเนี่ยสาลนกฤษเสิร์ฟมาแล้วครับมงคล ยกไม่ได้แล้วกลายเป็นกฤษดาเปิดไม่ดีแล้วครับแต่ว่ากฤษดาสังวังวันนี้ครับทั้งเสิร์ฟก็ได้รับก็ดีและตามมายกลูกนี้ให้เพื่อนเล่นก็ถือว่าทำได้เยี่ยมฮะต้องประณีตเสิร์ฟทุกครั้งก็ต้องประณีตมงคลเปิดดียกหนีบล็อกมาดีครั้งนึงครับเปิดก็ห่างตัวหน่อยครับมงคลปัทวงแต่ว่าก็ยังยกลูกไปให้94จากกฤษเสิร์ฟโรนกฤษเปิดพอได้อยู่พานุพงศ์ยกมาห่างนิดนึงแต่ว่าสุริยนต์ว้าวแต่มาลุ้นอ้าวยังแก้กลับมาได้โอ้ได้หนักแล้วครับแต่ว่าเข้าทางของมงคลนี่เสิร์ฟมากฤษดาเปิดได้แล้วมงคลยกมาให้จีก็ใส่เต็มวงเหมือนกันแต่ว่าจักริดเปิดได้แล้วมงคลยกมาปุ๊บเนี่ยครับสุริยนต์คุณวิมลน่ะขยับตามมาแล้วครับแล้วพยายามจะเตะเสิร์ฟไปแล้วกฤษดาเองเปิดลูกนี้ก็พอไหวอยู่มงคลยกมาให้แต่ต้องชมสุริยนต์เสิร์ฟมามงคลเปิดพอได้อยู่ยกหนีเน็ตไปนิดนึงยกให้จักริดสิงขอนอาจเตะแล้วเหมือนจะโดนพันธุพงศ์เพชรเรือนี่แหละครับจักริดเสิร์ฟมาจักริดยังเปิดได้อยู่แล้วยกมาให้ห่างนะครับจักริดนะครับห่างเน็ตเยอะฮะแต่ว่าจังหวะที่ไปตัวสอดตะลุกเตะนั้นถือว่าที่แล้วกฤษดาไม่ได้คะแนนเลยนะครับจักริดเปิดสวยมงคลยกมาให้ลูกนี้ปู้หูเพราะสุริยนต์เป็นคนที่กำลังขาดีฮะโดดสูงครับเจอตรงนี้ฮะเสิร์ฟไปโอ้โหมงคลจับลูกนิ่งๆเปิดมาแล้วยกมาให้อ้าวเปลี่ยนมาหยอดแล้วกลายเป็นติดบล็อกของทางสุริยนต์วิมลแล้วมงคลครับจากตัวชงครับถึงจังหวะก็สับธนกิจเสิร์ฟไปกฤษดาเปิดสวยแล้วคราวนี้ติดบล็อกอีกครั้งนึงแต่ว่ามงคลรู้ครับอ้าวก็มาติดพันธุ์พงเพชรอีกล้นข้ามามงคลเล่น3จังหวะครบแล้วโอ้คาได้ด้วยเหมือนกันครับเนี่ยเปลี่ยนมาหยอดอีกครั้งหนึ่งก็ยังติดบล็อกของทางเชียนกุมพิบูลครับและคะแนนนี้พันธุ์พงเพชรลือเปิดลูกเตะของทางมงคลได้แต่ว่าลูกมันล้นข้าม